بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับ الحمد لله ขอชูโกต่อ Allah سبحانه وتعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเราจะคุยกันนะว่าการทำตัวในวันอีดอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องปีนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะถามถ่ายกันเข้ามานะว่าอีดปีนี้จะละหมาดที่ไหนมัสยิดมุศอลลาหรือว่าที่บ้านนะครับต่างๆนานากันไปว่าจะละหมาดที่ไหนอะไรก็แล้วแต่เรามีการปฏิบัติตามแบบอย่างซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอีดท่านนบีทำอะไรบ้างนะครับวันนี้เราพูดคุยเพื่อที่จะเตรียมตัวในการปฏิบัติอันดับแรกวันอีดนะครับพี่น้อง วันอีดนั้นมันเป็นวันรื่นเริงนะครับพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้นะครับกับประชาชาติท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกประชาชาตินะพี่น้องลิกุลลิกอมินอีดนะครับกุมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกประชาชาติจะมีวันรื่นเริงและวันรื่นเริงของอุมมัตอิสลามนั่นคือมี2วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คือยอมุลอะฎฮาวะยอมุลฟิตรนั่นคือวันอีดุลอะฎฮาและวันอีดุลฟิตร2วันนี้นะครับพี่น้องอิสลามอนุมัติให้เราสนุกสนานให้เรากินให้เราดื่มให้เรารื่นเริงให้เต็มที่ใน2วันนี้เราก็จัดงานวันอีดโดยเฉพาะอีดลายอฟิตรีเนี่ย อีดบวชเนี่ยนะครับพี่น้องทุกปีนะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องมีพาเหรดมีการแจกของขวัญแจกเต็มไปหมดเลยอาหารการกินแต่ด้วยอัสบาบปีนี้นะครับพี่น้องเจอโควิดเข้าไปนะแขกมาพร้อมๆกับรอมฎอนเลยนะครับไล่ๆกันเนี่ยมาโควิดมาคนเดียวเรายุติกันทั้งงานเลยนะครับพี่น้องเลยปีนี้เนี่ยอาณาชิตเลยไม่ได้สามารถจะจัดได้นะครับในงานงานวันอีดในปีนี้แต่ว่าเราก็สัญญากันนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ปีหน้าเราก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่ทบเท่าทวีคูณขึ้นไปอีกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นถึงเราจะจัดงานวันอีดไม่ได้แต่เรายังสามารถทำอย่างยิ่งใหญ่ในวันอีดของเราได้ในขอบเขตที่ทำได้ในช่วงโควิดนี้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะเราไม่โกรธโควิดนะเราไม่โกรธเราไม่บ่นเราไม่อะไรทั้งสิ้นผมเชื่อว่ามุสลิมเราเจอโควิดยังไงชุดรายยอเราก็ซื้อนะครับพี่น้องนะชุดวันอีดเราก็ซื้ออาหารการกินแกงอะไรต่างๆเรารู้ว่าคนอาจจะมาลำบากแต่เราคิดไปแล้วว่าเราจะแกงอะไรนะพี่น้องเพราะความรู้สึกและความคุ้นเคยเรายังมีอยู่ดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องเราจะคุยกันในเรื่องการละหมาดอีดและพฤติกรรมสิ่งที่ควรกระทำในวันอีดนะครับพี่น้องอันดับแรกแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องในวันอีดนั้นก็คืออัตตะจัมมัลวะลุบซุฮุสนุลซิยาบนั่นคือการสวมเสื้อผ้าที่สวยงามในวันอีดนะครับพี่น้องการสวมเสื้อผ้าการแต่งกายนะครับพี่น้องในวันอีดดังนั้นอิสลามเนี่ยสนับสนุนนะครับพี่น้องให้เราเนี่ยแต่งตัวให้งดงามในวันอีดโดยที่ไม่ได้อยู่ขอบเขตในการสิ้นเปลืองนะครับพี่น้องหรือความสุรุ่ยสุร่ายเพราะการแต่งตัวนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมในหลักการอิสลามนะครับพี่น้องและท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าวะจะดะอุมัรบินฮุลลัตันมินอิสติบรักติบามฟิสุกนะครับท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยนะพี่น้องได้เจอฮุลละฮุลลันมันเหมือนเสื้อคลุมเหมือนอะไรต่างๆนะครับที่เขาขายกันในสมัยอาหรับสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรบินคอตตอบก็ซื้อมาพี่น้องจากตลาดตัวนั้นนะพี่น้องแล้วก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องซึ่งนะมาเอามาให้ท่านนบีดูพี่น้องนี่คือการแต่งตัวหรือว่าอะไรต่างๆที่สามารถทำได้ในวันอีดในการเรื่องการแต่งกายที่งดงามดังนั้นวันนี้พี่น้องถึงแม้ว่าปีนี้เราอาจจะได้ละหมาดที่บ้านนะครับอาจจะไม่มีพื้นที่หรือว่ายังไม่สะดวกในการรองรับผู้คนเยอะๆตลอดจนป้องกันการติดต่อโควิดนะครับที่มันอาจจะกลับมาและมันอาจจะเผยแพร่ไปได้อีกสมมุติว่าเราละหมาดบ้านนะครับพี่น้องแต่ซุนนะห์และแบบอย่างในการแต่งตัวให้งดงามเรายังมีอยู่เราสามารถใส่เสื้อเอาเลือกที่ดีที่สุดที่เรามีก็ได้นะครับพี่น้องใส่น้ำหอมนะครับพี่น้องอัตตะครับเรียกใส่น้ำหอมนะครับสำหรับมุสลิมีนมุสลิมะเนี่ยปกติทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราออกไปละหมาดอีดนะครับเราก็จะไม่ใส่น้ำหอมที่มันหอมแล้วฟุ้งคนได้กินกันหมดแต่ปีนี้
หากว่าเราละหมาดที่บ้านมีสามีเรามีลูกเราแค่นั้นไม่มีคนอื่นเราสามารถใส่น้ำหอมได้พี่น้องอยู่กับสามีทำบ้านให้สะอาดทำกลิ่นหอมให้เกิดในบ้านฉะนั้นแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในการแต่งตัวสวยงามนะครับพี่น้องในการประดับประดาเขาเรียกความสะอาดสะอ้านและกลิ่นหอมยังเป็นซุนนะห์นบีอยู่นี่คืออันดับแรกส่งเสริมนะครับพี่น้องให้เลือกเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเสื้อผ้าที่สวยงามไม่ต้องไปกู้เงินมาซื้อนะครับพี่น้องไม่ต้องไปถึงขนาดสร้างความลำบากและต้องไปซื้อเสื้อหากเราไม่มีเลือกที่ดีที่สุดนะพี่น้องเลือกที่ดีที่สุดเราเอามาใส่แล้ววันนี้หากเราจะซื้อเสื้อนะครับพี่น้องแนะนำซื้อเสื้อที่สามารถใส่ได้อีกหลังจากวันอีดบางคนซื้อชุดแบบเจ้าหญิงมาพี่น้องนะลูกไม้ระยะเลยนะครับพี่น้องผู้ถ้าเด็กใส่นี่ไม่เป็นมันดูน่ารักนะผู้ใหญ่บางคนใส่ลูกไม้บานเป็นระยะเหมือนเจ้าหญิงนะพี่น้องสรุปใส่ได้วันเดียวนะวันอีดวันเดียวพอหลังจากวันอีดไม่กล้าใส่นะอายหมดไป 2,000 กว่าบาทค่าตัดเสื้อนะครับค่าซื้อผ้าอีกนะสุดท้ายใส่ได้วันเดียวกะใส่ปีหน้าเรียบร้อยพี่น้องอ้วนหมดแล้วเลยบอกว่าถ้าจะใช้เนี่ยนะครับซื้อเสื้อผ้าที่สามารถสวยและก็ใช้ได้อีกหลังจากอีดจากไปนี่คือการซื้อที่คุ้มค่านี่คืออันดับแรกนะครับเราแต่งตัวให้งดงามนะทั้งสามีภรรยาลูกๆให้งดงามแล้ววันนี้นะครับพี่น้องลูกเรามีเสื้อใหม่นะครับหลานเรามีเสื้อใหม่ตัวเรามีเสื้อใหม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนะพี่น้องว่าสอนให้เราเนี่ยลายุมินุอะฮะดุกุมยังอีหม่านไม่สมบูรณ์นะครับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านฮัตตายุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบุลินัฟซีจนกว่าจะรักคนอื่นมารักตัวเองรักพี่น้องเขาเหมือนรักตัวเขาเองวันนี้เพื่อนบ้านเราบางครั้งยากจนพี่น้องโดยเฉพาะช่วงโควิดตอนนี้นะครับพี่น้องเพื่อนบ้านเราอย่าว่าแต่ซื้อเสื้อใหม่นะครับพี่น้องเงินกินไปวันๆเนี่ยแทบจะไม่มีให้ลูกให้สามีให้เมียให้อะไรไม่มีกินหมดแล้ววันนี้ถ้าเรามีเสื้อใหม่ให้ลูกอย่าลืมเตือนลูกนะครับว่าลูกอย่าไปโชว์เพื่อนนะลูกอย่าไปคุยโอ้อวดว่าพ่อซื้อเสื้อใหม่มาให้แม่ซื้อรองเท้าใหม่มาให้เพราะเด็กยากจนหรือตอนนี้ได้ผลกระทบโควิดนะครับพี่น้องเขาก็อยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆเขาก็อยากจะใส่เหมือนลูกเราได้ใส่สอนลูกอย่าโชว์นะครับพี่น้องถ้าจะใส่วันนี้ใส่นะอย่าคุยเวอร์อย่าคุยโชว์เพราะมันจะเป็นการทำร้ายจิตใจทั้งตัวเด็กเพื่อนของเขาที่ยากจนและพ่อแม่ของเขาที่ยากจนเช่นกันนะครับอันนี้ต้องเตือนนะครับเพราะเด็กๆเนี่ยมันจะชอบคุยกันนะครับพี่น้องเด็กๆอันนี้คืออันดับแรกในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามอย่างที่สองนะครับอิสติฮบาบอัลอักกับลัลคุรุดนะครับส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยทานอะไรเล็กน้อยทานอาหารทานอะไรเล็กน้อยก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดฟิตรีละหมาดอีดบวชที่จะถึงเนี่ยดูนัลอัฎฮาโดยที่ไม่ใช่เป็นการออกอีดอัฎฮาพี่น้องอีดมี2อีดอีดที่เราจะถึงในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับพี่น้องนั่นคืออีดฟิตรีหรือพูดภาษาชาวบ้านอีดบวชอีดบวชอีดบวชเนี่ยพี่น้องท่านบูรอยเดอร์รอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าและกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นลายักดูยอมุลฟิตรท่านนบีจะไม่ออกไปละหมาดในวันฟิตรีในวันอีดที่จะถึงเนี่ยนะครับอีดบวชเนี่ยนะฮัตตายะกุลจนกว่านบีจะได้ทานอะไรก่อนวะลายะกุลยอมุลอัฎฮาฮัตตะยัรญิอแต่ถ้าเป็นวันอีดหัจญีท่านนบีจะไม่กินอะไรก่อนท่านจะออกไปละหมาดเพราะมือแรกที่นบีอยากให้ตกไปในท้องนั่นคือเนื้อกุรบานแต่พี่อีดที่จะถึงนี้ไม่ใช่อีดกุรบานพี่น้องอีดบวชมีซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องให้เรากินอะไรออกไปก่อนที่จะออกไปสู่มุศัลลาการละหมาดและอีกหะดีษท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าลายะกานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นลายักดูยอมัลฟิตรีฮัตตะยะกุลตะมะยะกุลตะมะรอตท่านนบีจะยังไม่ออกไปละหมาดอีดฟิตรีจนกว่าจะกินอินผาลัมก่อนนะตะมะรอตแสดงอินผาลัมเนี่ยวะยะกุลุฮุนนะวิตรอนท่านนบีจะกินอินผาลัมเป็นจำนวนขี้ก่อนออกไปละหมาดอีดฟิตรีวันนี้พี่น้องครับถ้าหมู่บ้านใดมัสยิดไหนมีการละหมาดอีดที่มุศัลลานะครับก่อนพี่น้องจะออกไปละหมาดนั้นมีซุนนะห์นบีให้กินอินผาลัมก่อนเป็นจำนวนเลขที่1เม็ดก็ได้3เม็ดก็ได้5เม็ดก็ได้7เม็ดก็ได้กินอินผาลัมก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดนะพี่น้องออกก่อนออกไปสู่การละหมาด
แต่ถ้าวันนี้ปีนี้เราละหมาดบ้านนะครับไม่สมมติว่ากำปองเราหมู่บ้านเราเนี่ยไม่สะดวกในการรองรับและไม่ทันในการดูแลจำนวนคนที่จะมาละหมาดเราละหมาดบ้านกันเองเนี่ยก่อนที่จะสู่การละหมาดในห้องรับแขกนะครับพี่น้องนะเราจะไปสู่ในห้องรับแขกบ้างห้องอะไรต่างๆในบ้านบ้างเรากินอินทผลัมก่อนนะพี่น้องสัก3เม็ดนะพี่น้องเอาซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทานอินทผลัมก่อนแล้วเราก็เข้าไปสู่ห้องที่เราจะทำการละหมาดดังนั้นซุนนะห์นบีตรงนี้แหละครับพี่น้องให้เราทานอะไรก่อนออกไปก่อนนะครับพี่น้องเวลากินเนี่ยบางคนบอกไม่มีอินทผลัมอาจารย์ที่บ้านหมดแล้วนะหมดแล้วจะกินอะไรก็ได้นะพี่น้องน้ำขนมปังสักอะไรนะบิสกิตคุกกี้สักกินได้หมดเลยอย่างน้อยเนี่ยให้มีอะไรตกไปในท้องก่อนนะครับพี่น้องก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดฟิตรีจากท่านซะอีดบินมุซัยยิบนะครับพี่น้องอันนะนัสกานูอายุมารุนบิลอักลิกับละลกอดิกับกับละลกอดุอะยามัลฟิตรีท่านซะอีดบินมุซัยยิบบอกว่ามนุษย์เนี่ยผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยสมัยอัสลาฟุสซอลเนี่ยจะถูกสั่งใช้นะครับพี่น้องให้กินอะไรก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดอีดฟิตรีดังนี่คือซุนนะห์แบบอย่างนบีที่2พี่น้องอันดับแรกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ดีงามนะสวยงามใส่น้ำหอม2กินอะไรก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดถ้าไม่ได้ออกไปละหมาดที่มัสยิดหรือมุศัลลาละหมาดที่บ้านกินก่อนเข้าครัวพี่น้องอาบน้ำอาบท่าเสร็จลงมาเข้าครัวเลยนะพี่น้องแล้วก็ทานอะไรนะครับพี่น้องทานอินทผลัมบ้างนะครับทานอะไรก็ได้นะพี่น้องให้ลงท้องก่อนที่เราจะสู่การละหมาดอีดนะครับพี่น้องสู่การละหมาดอีดดังนั้นเมื่อเราบอกตรงนี้พี่น้องครับท่านนบีกินนะท่านนบีแต่งตัวสวยงามท่านนบีกินอะไรก่อนที่จะสู่การละหมาดและอีกอันนึงพี่น้องที่รักอันเนี้ยทำก่อนเลยเนี่ยผมข้ามไปอันนึงนั่นก็คือก่อนจะใส่เสื้อผ้าต้องอาบน้ำนะฮะอุลามะจึงบอกว่าอิสติฮบาบุลอิกติซาลวัตตวีบมานุให้ส่งเสริมให้มีการอาบน้ำในวันอีดนั้นและใส่น้ำหอมก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดนั่นก็คืออันดับแรกผมเลี้ยงให้เข้าใจง่ายๆ1อาบน้ำก่อนเพราะการอาบน้ำเนี่ยนะครับพี่น้องปรากฏว่ามีรายงานนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคืออิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาคานะยักตัซิลวะยะตัตอยยิบยอมัลฟิตรีอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้อาบน้ำในวันอีดแล้วใส่น้ำหอมนะครับพี่น้องในวันอีดเช่นกันดังนั้นซะอีดบินมุซัยยิบจึงบอกว่าซุนนะตุลฟิตรีซะลาสซุนนะห์ในวันอีดฟิตรีที่จะถึงเนี่ยนะพี่น้องมี3อย่างนะครับพี่น้อง1การเดินไปที่มุศัลลานะครับ2อัลอักลุกับลัลคุรูจการกินอะไรก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดและ3การอาบน้ำพี่น้องดังนั้นเราอาบน้ำเมื่ออาบน้ำเสร็จพี่น้องใส่เสื้อผ้าที่สวยงามอันดับ2ใส่น้ำหอมเครื่องหอมอย่างดีนะครับและ3กินอะไรก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดพี่น้องจำได้นะกินอะไรก่อนที่จะออกไปสู่การละหมาดนะครับพี่น้องก่อนที่ออกไปสู่การละหมาดและเมื่อเสร็จเรียบร้อยซุนนะห์นบีอีกหนึ่งอย่างพี่น้องที่รักนะครับพี่น้องเราอาบน้ำแล้วแต่งตัวแล้วกินอินผลัมกินอาหารอะไรเล็กน้อยแล้วกำลังจะออกไปข้างนอกมีซุนนะห์นบีว่ามุคอลาฟะตุตตอรีกท่านนบีเนี่ยจะเดินเขาเรียกเดินไปละหมาดกับเดินกลับเนี่ยถนนหนทางจะต่างกันนั่นคืออิซาคานะยอมุลยอมุอัยน์คอลาฟะตอรีกนะครับพี่น้องหะดีษบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลาวันอีดฟิตรีเนี่ยท่านนบีจะเดินเวลาไปเดินอีกทางนึงและเวลาเดินกลับจะเดินอีกทางนึงดังนั้นวันนี้ถ้าเราไปละหมาดที่มุศัลลาข้างนอกเราสามารถเดินไปทางนี้และกลับอีกทางนึงได้มันมีฮิกมะห์นะครับพี่น้องอย่างน้อยเราได้เจอผู้คนนะเราได้สลามคนอยู่กับโซนนี้เราสลามพอตอนกลับเราเดินไปทางนั้นเราได้สลามคนนั้นอีกแต่วันนี้ถ้าละหมาดบ้านมีทางเดียวเลยพี่น้องคือลงบันไดหรือไม่มีบันไดตื่นจากห้องจากครัวมาที่ห้องรับแขกที่จะละหมาดร่วมกันอันนี้ไม่เป็นไรนะไฟจำเป็นพี่น้องบางคนบอก
เดินมาทางนี้แล้วย้อนกลับไปอีกทางคือบ้านเราไม่ได้กว้างขนาดมีหลายเส้นทางอย่างนั้นนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าถ้ามันออกไปข้างนอกได้เนี่ยเดินสวนเดินคนละทางเนี่ยสวยงามมากไปหนึ่งทางขากลับอีกทางแต่วันนี้อยู่ในบ้านเอาละครับพี่น้องรู้กันในบ้านเนี่ยมันก็มีทางนี้แหละครับพี่น้องดังนั้นเราทำไม่ได้ในเรื่องมุคอลฟาตาริกนะในเรื่องสลับทางเนี่ยเราจึงอันนี้เราอนุโลมกันนะครับพี่น้องในเมื่อไม่ได้อัลลอฮ์ก็ไม่บังคับเกินความสามารถนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะสู่การละหมาดอันนี้ก่อนจะสู่การละหมาดนะพี่น้องเราทวนกันอีกครั้ง1อาบน้ำวันอิด2ใส่เสื้อผ้าใส่น้ำหอมอย่างดีนะครับพี่น้อง3กินอะไรก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดนะกินอะไรก่อนเล็กน้อยนะและกินเป็นเล็กขี้นะครับพี่น้องนมปังถ้าบิสกิตก็3ชิ้นอินทผลัมก็3เม็ดนะพี่น้องกินเป็นเล็กขี้แล้วก็ออกไปสู่การละหมาดไปอีกทางนึงแล้วเวลากลับให้กลับทางอื่นในกรณีที่เราเดินออกไปข้างนอกนะครับแต่วันนี้เราอยู่บ้านเอาละครับพี่น้องมันมะลูมันชัดเจนว่าก็คือกลับมันก็อยู่เส้นนี้แหละพี่น้องนี่คือก่อนที่จะสู่การละหมาดดังนั้นเวลาเราเข้าสู่การละหมาดเอาละครับพี่น้องอิหม่ามหน้าใหม่น่าจะเกิดกันหลายบ้านคืนนี้ในอีดนี้ปกติเราละหมาดที่มัสยิดมีอิหม่ามนำเรียบร้อยเราไปตามจบวันนี้ปีนี้โควิด19โครงการเป็นโครงการค้นฟ้าคว้าเขาเรียกอะไรค้นหาอิหม่ามใหม่นะนั่นคือแต่ละบ้านเนี่ยจะเจออิหม่ามขึ้นมาโดยไม่เจตนาไม่ตั้งใจเป็นอิหม่ามก็ต้องเป็นน่ะวันนี้การละหมาดอีดหากเราไฟบังคับต้องละหมาดเองที่บ้านเราเป็นสามี เรานำครอบครัวละหมาดนะตักเบตอีดพี่น้องเดี๋ยววิธีละหมาดเนี่ยนะตักเบตแรก7ครั้งนะครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเนี่ยไม่รวมกับตอนยกมือตักบีรอตุลอิห์รอมนะตักบีรเปิดละหมาดไม่นับอัลลอฮุอักบัรจบและหลังจากตักบีรเปิดละหมาดเรานับไปเลยพี่น้อง7ครั้งนะแล้วก็อ่านฟาติฮะอะไรต่างๆแล้วเวลาขึ้นสู่รอกาที่2เราขึ้นจากสุญูดครั้งที่2อัลลอฮุอักบัรเนี่ยเราไม่นับตอนขึ้นจากสุญูดหลังจากเราขึ้นจากสุญูดแล้วเนี่ยเรานับอีก5ครั้งแสดงว่าตักบีรรอกาแรก7ครั้งรอกาที่2 5ครั้งนะครับพี่น้องตักบีรไปแล้วละหมาดท่านตามหลักการอิสลามนะครับพี่น้องลาศอลาตะกอบลันอีดวะลาบะดาไม่มีซุนนะห์นบีให้ละหมาดใดๆทั้งสิ้นก่อนการละหมาดอีดนะครับไม่มีซุนนะห์เฉพาะไม่ว่าก่อนละหมาดอีดหรือหลังละหมาดอีดก็ตามนะไม่มีนะครับพี่น้องไม่มีนะเพราะว่าในหะดีษเนี่ยท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าคอรอจันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมะอีดฟะศอลลารอกาตัยลัมยุศอลลิกับละฮาقبلهما ولا بعدهما ท่านนบีออกไปละหมาดอีดทั้ง2เนี่ยนะพี่น้องท่านก็ละหมาด2รอกาตก็คือละหมาดอีดนั่นเองไม่มีละหมาดก่อนหน้ามันไม่มีละหมาดก่อนหน้าและไม่มีละหมาดซุนนะห์หลังฉะนั้นอีดเนี่ยเราไปละหมาดไม่มีซุนนะห์หน้าไม่มีซุนนะห์หลังแต่บางคนละหมาดที่มัสยิดบางมัสยิดก็ละหมาดที่สุเราถ้าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอันนั้นได้ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าสุนัตเจาะจงก่อนละหมาดอีดอันนั้นไม่มีในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนะครับพี่น้องฉะนั้นเราละหมาดมุศอลลาหรือเราละหมาดบ้านระหว่างนั่งรอเวลาละหมาดเราก็นั่งพี่น้องตักบีรมันอีดเป็นพังๆอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรบะลิลลาฮินัมตักบีรได้ในบ้านเราพี่น้องตักบีรไปเรื่อยๆจนได้เวลาละหมาดนะครับเราก็ลุกละหมาดไม่ต้องมีการละหมาดสุนัตก่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องไม่มีสุนัตก่อนใดทั้งสิ้นและลาอาซานวะลาอิกามะไม่มีการอาซานและไม่มีการอิกามะใดๆทั้งสิ้นและเช่นกันไม่มีการเรียกว่าอัสศอลาตุญามิอะห์นะครับพี่น้องไม่มีถึงเวลาลุกขึ้นละหมาดเลยท่านญาบิรนะครับบินซะมูรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าศ็อลลัยตุมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลไอดนบีน้องกอยรมะรวะลามะรตัยฉันเนี่ยได้ละหมาดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอีดเนี่ยนะไม่ใช่ครั้งเดียวและไม่ใช่2ครั้งแสดงว่าท่านญาบิรเนี่ยละหมาดกับท่านนบีหลายครั้งมากบิกอยริอะซานวะลาอิกามะไม่มีการอะซานและไม่มีการอิกามะใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องดังนั้นก่อนละหมาดอีดนะพี่น้อง
ไม่มีการเรียกใดๆทั้งสิ้นเงียบอ่านตักบีร์ไปเรื่อยๆพอถึงเวลาละหมาดเราก็ลุกขึ้นละหมาดเลยเพราะโอ้บางคนบอกเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้หรอกครับพี่น้องนะเราไม่ได้ห่างกันพันกิโลพี่น้องที่รักอิหม่ามลุกคนเห็นหมดก็ลุกหมดเลยนะพี่น้องลุกทำการละหมาดนี่คือการละหมาดอีดฟิตรีนะครับอ๋อพี่น้องมีคำถามมาเนี่ยคืนนี้เราน่าจะได้คำถามกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นการอ่านนะผมสรุปก่อนที่จะได้ถามพี่น้องได้ตอบกับพี่น้องในนี้นะครับบอกว่าดังนั้นการละหมาดอีดไม่มีอาซานไม่มีอิกอมะห์แต่ไม่มีการเรียกอัสสลาตุญามิอะห์ไม่มีลุกละหมาดได้เลยละหมาด2รอกัตตักบีรแรกในรอกัตแรก7ครั้งไม่รวมตักบีรเราะตุลอิห์รอมตักบีรรอกัตที่2 5ครั้งไม่รวมจากตักบีรขึ้นจากรอกัตที่2ขึ้นจากสุญูดในรอกัตแรกอ่านเสียงดังออกเสียงนะครับพี่น้องแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอกัตแรกนะพี่น้องท่านนบีอ่านซับบิฮิสรอกัตที่2ฮัลอะตากะฮะดีษุลกอชิยะห์ได้นะครับพี่น้องได้นะได้จำซับบิสอ่านซับบิสรอกัตแรกรอกัตที่2อ่านฮัลอะตากะฮะดีษุลกอชิยะห์ได้ถ้าจำไม่ได้ครับอาจารย์ถ้าจำไม่ได้อ่านที่จำได้นะครับพี่น้องอ่านที่จำได้นะครับอ่านที่จำได้เอาที่ง่ายสำหรับท่านและหลังจากละหมาดเสร็จเรามีซุนนะห์ให้อ่านคุตบะห์คุตบะห์อีดนะครับพี่น้องเนี่ยอ่านคุตบะห์หลังละหมาดแต่เวลาละหมาดที่บ้านถ้าปีนี้ละหมาดบ้านเราก็ไม่มีแบบไม่มีซุนนะห์ให้คุตบะห์ที่บ้านดังนั้นละหมาดเสร็จคือจบละหมาดเสร็จคือจบนะครับพี่น้องจบจะแต่พี่น้องจะคุยกันจะนาซีฮัดกันอันนั้นเรื่องของครอบครัวแต่ละครอบครัวแต่เราไม่ต้องคุตบะห์วันอีดนะครับพี่น้องไม่ต้องคุตบะห์ในบ้านนะพี่น้องไม่ต้องคุตบะห์เสร็จละหมาดจบแต่ถ้าพี่น้องอยากจะคุยกันเรื่องศาสนานานๆทีลูกกลับมาบ้านนะครับพี่น้องได้เจอกันช่วงอะไรตรงนี้ด้วยเราอยากจะพูดคุยทักทายทักทายกันได้เลยพี่น้องจริงๆเวลาทักทายอะไรกันเสร็จมันมีโปรแกรมระหว่างซูมหน่อยนะพี่น้องสามารถแชร์ไปทางลิงก์ในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยคุยกันได้วันอีดเขายังจะเล่นคอนเสิร์ตผ่านโปรแกรมซูมเลยพี่น้องนะเราเล่นดูแฟนเพลงเราอยู่ในจอมันไม่มันหรอกครับพี่น้องคุยกับเพื่อนผ่านโทรศัพท์มันก็ไม่มันอยู่แล้วแต่เอาสุดความสามารถนะเราจะไปก็ลำบากก็คุยผ่านไอแอปอะไรนี่ได้ดังนั้นเราจะนาซีฮัดเราจะคุยเรื่องศาสนาได้แต่ไม่ใช่รูปแบบของการคุตบะห์นะครับพี่น้องไม่ใช่รูปแบบของคุตบะห์นะครับพี่น้องไม่ใช่รูปแบบคุตบะห์นี่คือการละหมาดอีดนะการละหมาดอีดนะครับพี่น้องดังนั้นนี่คือสรุปคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะได้เอาเวลาตอบคำถามพี่น้องหน่อยนะครับนะฮะ นี่ดิโควิดหายมาอ๋อนี่บางทีอินชาอัลเลาะห์นะครับโควิดหายไปเจอกันนะอันนี้สลามนะเดี๋ยวนะครับขอซุนนะไปกุโบได้ครับนบีไปตอนไหนอ่านอะไรบ้างต้องเข้าใจซุนนะนบีไปกุโบนบีไปไม่ได้ไปวันอีดแต่นบีไปในวันอื่นๆนบีไปกุโบนบีไปกลางคืนนบีไปกุโบนบีไปขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับชาวกุโบท่านนบีไปที่กุโบนบีไปรำลึกถึงความตายถามว่าวันอีดเราจะไปได้ไหมก็ต้องบอกพี่น้องว่าถ้าเราไปเนี่ยไปกลางคืนเหมือนท่านนบีไปเยี่ยมเพื่อรำลึกความตายอันนั้นว่ากันไปแต่อย่าบอกว่านี่คือซุนนะห์ในวันอีดเพราะนี่ไม่ใช่ซุนนะห์ในวันอีดนะครับพี่น้องเราจะไปเยี่ยมกุโบร์ตามแบบนบีส่งเสริมให้เราไปเพื่อไปรำลึกถึงความตายดังนั้นในช่วงวันอีดตอนเช้าตอนอะไรต่างๆมีความสุขสนานรื่นเริงเนี่ยพี่น้องถามว่ามีซุนนะห์เฉพาะให้ไปเยี่ยมกุโบร์ไหมบอกไม่ใช่ซุนนะห์ในวันอีดแต่การไปเยี่ยมกุโบร์ไปได้ในช่วงเวลาอื่นๆก็ได้ไปตอนไหนก็ได้พี่น้องนบีจะไปกลางคืนนบีจะไปขอดุอาให้กับชาวกุโบร์ให้อัลเลาะห์ยกโทษนบีไปรำลึกถึงความตายนะฉะนั้นจะเจาะจงถ้าไปวันอีดมันไม่ใช่ซุนนะห์ท่านนบีที่เจาะจงว่าต้องไปวันอีดนะครับพี่น้องตอนสุญูดขอเป็นภาษาไทยได้ไหมครับได้แต่ต้องนึกในใจนะต้องนึกในใจนะครับบ้านพรุชิงซิตี้ละหมาดที่มัสยิดได้ครับอ๋อแสดงว่าบางพื้นที่ก็เปิดนะส่วนพื้นที่ไหนที่ละหมาดไม่ได้ก็
พ่อบ้านต้องซ้อมเป็นอิหม่ามเลยนะครับพี่น้องต้องซ้อมนะฮะต้องซ้อมนะฮะต้องซ้อมนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอัสสลามุอะลัยกุมกะไม่มีสามีเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะท่านนี้นะครับเส้นติดนะเดี๋ยวนะครับอยู่ไหนแล้วคือไหนมาหน่อยไม่มีสามีปาตุในบ้านไม่มีผู้ชายผู้หญิงละหมาดในบ้านไม่มีผู้ชายนะครับมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวมุสลิมะสามารถเป็นอิหม่ามกับละหมาดได้กันได้เพราะละหมาดอีดคือสุนัตนะครับพี่น้องละหมาดอีดเป็นสุนนะพี่น้องละหมาดได้ถึงแม้จะไม่มีผู้ชายเราเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงหมดอันนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอีกฮัลโหลไลกุ๊งนี่เราบรรยายมั้ยนี่กำลังคุยอยู่มันจะ5 ทุ่มกันแล้วฮัลโหลสตาร์ออกอากาศอยู่ไม่ออกอากาศอยู่สตาร์ได้โอเคกันสลามิกุ๊งตามอันนอตัวกี้ดูไงนะครับก็สามารถละหมาดผู้หญิงได้นะครับพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลละห์นะอะดูคำถามนี้ครับเสียงของสตรีครับเป็นเอารัดไหมเสียงของสตรีนะครับพี่น้องถ้ามันไม่เป็นฟิตนะมันไม่ได้เป็นเอารอนะครับในเสียงแต่เสียงจะเป็นฟิตนะหากมันจะเป็นฟิตนะเนี่ยอันนี้จะเป็นความบาปแต่ถ้าเสียงปกติทั่วไปไม่ใช่เอารอนะครับพี่น้องไม่งั้นผู้หญิงไปตลาดไม่ได้นะพี่น้องสั่งข้าวกะเพรายุ่งเลยนะเราจะไปคุยยังไงพี่น้องคุยได้ผู้หญิงคุยได้เสียงคุยได้ปกติแต่ว่าถ้าคุยแล้วเป็นฟิตนะอันนั้นแหละครับที่อิสลามห้ามนะครับพี่น้องอิสลามห้ามนะครับน้ำหอมที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ใส่ไปละหมาดได้ไหมครับคือแอลกอฮอล์พี่น้องอันนี้แอลกอฮอล์ที่อยู่ในน้ำหอมเนี่ยมันไม่ใช่แอลกอฮอล์แบบในสุรานะครับพี่น้องมันเมทิลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆไอ้แบบเนี้ยไม่ได้ละหมาดซ้อนนะครับมันไม่ใช่นะจิสถึงแม้แอลกอฮอล์ในสุราเนี่ยอุลามะก็ยังคีราฟนะครับว่าแอลกอฮอล์นั้นมันนะจิสเนี่ยเขาเรียกมันนะจิสฮุกกลมก็คือตัวมันไม่ใช่นะจิสแต่มันนะจิสสกปรกในมินอามะลิชัยฏอนเป็นพฤติกรรมความสกปรกของชัยฏอนมารร้ายนะครับพี่น้องอาจารย์ครับละหมาดซุบฮ์ต้องดูอากุนูดไหมครับวาญิบหรือซุนนะห์มันซุนนะห์มันมีถ้าพี่น้องยึดศาสนาที่ต้องกุนูดก็กุนูดใครว่าไม่มั่นใจในหลักฐานก็ไม่กุนูดไม่เป็นบิดอะห์นะครับพี่น้องจะกุนูดก็ได้ไม่กุนูดก็ได้ตามสบายนะแต่ถ้าเราเป็นมะมูมไปตามอิหม่ามที่ไหนอิหม่ามทำอะไรก็ให้ตามอิหม่ามไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอาจารย์ผมขอถามอาจารย์ก่อนละหมาดอีดมีนะซีฮัตสั้นๆไหมครับไม่ถ้าถามว่าเป็นซุนนะห์มั้ยไม่ใช่ซุนนะห์ไม่เป็นไม่มีแบบอย่างไฟบังคับแต่ถ้าเจอนาซีฮัตตักเตือนสอนก็ละหมาดอันนั้นไม่เป็นไรนะครับพี่น้องสอนการละหมาดอันนี้ไม่เป็นอะไรนะผมขอถามอาจารย์นะครับผมเคยไปออกดาวะห์3วันครั้งแรกแล้วที่มือข้างขวาของผมมีตัวหนังสือขึ้นมาเป็นชื่ออัลลอฮ์เป็นภาษาอาหรับมีความหมายว่ายังไงครับอาจารย์ผมพูดเรื่องจริงครับอัลลอฮ์อะลัมนะผมตอบไม่ได้นะครับแบบนั้นเพราะชาลอนะครับอัลลอฮ์อะลัมอันนั้นเกิดขึ้นก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับอินชาอัลเลาะห์บางโง่ดังมากเรื่องโควิดบางวัคซีนนะผมอยู่บ้านภรรยาผมเป็นอิหม่ามนะละหมาดที่บ้านภรรยาบ้านมะไม่มีผู้ชายมีแต่มะกับน้องสาวมะจะให้ผมเป็นอิหม่ามละหมาดอีดที่บ้านมะทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้นะอาบน้ำสุนัตอีดเนียดยังไงครับก็อาบน้ำเนื่องในวันอีดแค่นั้นเองนะครับอาบน้ำเนื่องในวันอีดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนะก็พี่น้องว่าเสียงมาแล้วค่ะจะจบแล้วล่ะครับจะจบละหมาดวิติสกุนูดไหมครับกุนูดมีวิติสในวิติสมีกุนูดอยู่แล้วทั้งนอกรอมฎอนและในรอมฎอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นนะครับพี่น้องก็ด้วยกับทั้งปวงที่พูดในค่ำคืนนี้นะทบทวนกันอีกครั้งนะครับพี่น้องก่อนที่จะพบกันอีกครั้งในวันอาทิตย์หน้าไว้ดิปายโยหลังรายโยนะอย่าลืมนะครับสุนนะนั่นคืออาบน้ำในวันอีด2แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่งดงามใส่น้ำหอม3นะพี่น้องทานอะไรเล็กน้อยก่อนออกสู่การละหมาดนะและทานเป็นจำนวนที่นบีจะกินอินพะลัมนะครับพี่น้องและ
สี่เวลาไปละหมาดนั้นถ้าไปละหมาดข้างนอกให้เดินไปอีกทางและกลับอีกหนึ่งทางเวลาละหมาดอีดมีสองรอกาตนะพี่น้องตักบิดเจ็ดรอกาตแรกตักบิดสองตักบิดห้าในรอกาตที่สองรอกาตแรกถ้าจำได้อ่านซาบิสรอกาตที่สองถ้าจำได้อ่านฮัลอาตากะฮัดีสุลกอชียถ้าจำไม่ได้อ่านกุลยากุลวะลอก็ได้นะครับพี่น้องก่อนละหมาดอีดและหลังละหมาดอีดไม่มีสุนนะให้ละหมาดใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องจบละหมาดอีดถ้าละหมาดที่มัสยิดหรือที่มุศอลลาข้างนอกรวมๆกันเยอะๆมีแบบอย่างให้คุตบะแต่ถ้าละหมาดบ้านหลังละหมาดเสร็จจบไม่มีการคุตบะใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าจะพูดคุยนะซีฮัดกันเล็กน้อยอันนั้นเรื่องของท่านไม่มีปัญหาแต่ไม่ได้ทำเป็นรูปแบบคุตบะนะครับพี่น้องคำคืนนี้ขอให้เรามีความสุขในวันอีดกันมากๆอภัยกันเยอะๆรักกันบ่อยๆนะขอโทษกันนะคนแรกๆที่ควรจะขอโทษนะครับในวันอีดนะพี่น้องนะพ่อแม่นะครับพี่น้องแต่ถ้าเรามีครอบครัวคนแรกๆที่ท่านควรจะขอโทษกลับไปหาเขาขอมาฟกับเขานั่นคือสามีของท่านสามีของเรานะนั่นคือสาเหตุหนึ่งท่านจะได้สวรรค์หรือนรกอยู่ที่สามีและสามีอย่าลืมขอโทษภรรยาด้วยนะครับพี่น้องตลอดที่ผ่านมาระยะเวลาเราต้องมีการทำเลวทำร้ายกันอยู่แล้วพี่น้องที่รักเรื่องเขาเรียกละเมิดสิทธิ์อะไรต่างๆผิดพลาดมากมายก็ต้องขอโทษกันนะครับพี่น้องและสำคัญที่สุดพ่อแม่อย่าลืมนะครับขอโทษท่านถึงวันนี้พี่น้องอาจจะไปหาท่านไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับพยายามขอโทษท่านให้ได้เป็นคนแรกๆในชีวิตท่านอินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้และหวังว่าเราจะได้รับใช้พวกเราต่อไปอินชาอัลเลาะห์ยะซักมุลลอฮ์คอยรอนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์